วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรันเวย์ใหม่จากทิพย์อยู่ที่ใดเมื่อต้องร้องเพลงถอยดีกว่าเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครอุตส่าห์เซตทีมงานไว้สดิบดีมีการโหมประชาสัมพันธ์ชนิดไก่โหก่อนผู้สมัครคนอื่นๆเกือบเสียด้วยซ้ำแต่จู่บิ๊กแป๊ะอดีตผบ.ตร.ที่แจ้งกับผู้สมัครสก.ไว้ว่าไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพซะอย่างนั้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้จากเจาะประเด็นร้อนโดยเมฆาในวายุจู่ๆก็ต้องออกมาร้องเพลงถอยดีกว่าซะงั้นเมื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหรือบิ๊กแป๊ะอดีตผบ.ตร.ได้แจ้งกับผู้สมัครสก.ไว้ว่าไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วและเปลี่ยนสนามแข่งขันเพราะไม่อยากขัดกับผู้ใหญ่ที่นับถือขอมากลายเป็นกระแสข่าวที่ทำให้หลายคนงงกันไปเพราะต้นปีที่ผ่านมาบิ๊กแป๊ะออกตัวว่าสนใจสนามเมืองหลวงมีการเซตทีมงานโหมประชาสัมพันธ์แนะนำตัวด้วยการจัดพิมพ์นามบัตรโปสเตอร์ตรงเข้าสู่ตู้ไปรษณีย์ประจำอาคารบ้านพักอย่างถี่ยิบแม้จะลงสมัครอิสระแต่ก็รู้กันอยู่ว่าพรรคพลังประชารัฐหนุนหลังไกลแต่ไปมาเมื่อเกิดภาวะในพลังประชารัฐมีความไม่ลงรอยระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพ่อบ้านพลังประชารัฐรวมทั้งกระแสข่าวว่าลุงตู่ให้ราคาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมากกว่าในการลงสมัครผู้ว่าลุงป้อมหนุนหลังบิ๊กแป๊ะและมีข้อมูลปูดว่าล่าสุดผู้กองตุ๋ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปหนุนบิ๊กวินแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้กองตุ๋ยยังให้ดร.หิมาลัยผิวพันธ์เพื่อนสนิทมาช่วยเดินสายกับบิ๊กแปะลุยหลายเขตในเมืองกรุงก็ตามการที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ประกาศถอนตัวนั้นคงมีเหตุผลของท่านและท่านก็ไม่ได้บอกอะไรเมื่อวานผมยังงงว่าทำไมถึงถอนตัวผมกับพี่แป๊ะคอหอยกับลูกกระเดือกผมคบกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงแล้วถ้าคนรู้ว่าผมกับพี่แป๊ะรักกันขนาดไหนผมเกิดมาทุกวันนี้เพราะพี่แป๊ะช่วยผมถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันผมมาทุกวันนี้ผมกับพี่แป๊ะคุยกันทุกวันร้อยเอกธรรมนัสออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนทันทีที่ทราบข่าวว่าบิ๊กแป๊ะเล่นบทช้อยเก็บฉากทว่าถ้อยคำยืนยันว่าบิ๊กแป๊ะประกาศเลิกลงสมัครสนามเมืองกรุงแล้วแต่เอาจริงๆแล้วบิ๊กแป๊ะเปลี่ยนรันเวย์คราวนี้เพราะมีการเชิญให้ไปลุ้นในสนามผู้แทนราษฎรโดยจะไปสวมบทผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่1ของพรรคใหม่เอี่ยมที่มีอดีตปลัดช้อชิงเป็นแกนนำเนื่องจากพื้นที่ส.ส. 400เขตเลือกตั้งและ100ปาร์ตี้ลิสต์นั้นมีความเป็นไปได้สูงยิ่งว่าการเดินเข้าสภาเกียรกายจะง่ายกว่าการเดินขึ้นไปยังห้องทำงานผู้ว่ากรุงเทพณเสาชิงช้าตรงนี้เองที่ทำให้บิ๊กแป๊ะสนใจและมีลุ้นกว่าสนามเมืองหลวงอย่าลืมว่าคะแนนนิยมจากโพลหลายสำนักยังให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ตามหลังชัดชาติสิทธิพันธ์หลายแต้มบนสนามกรุงเทพอย่าลืมว่าพรรคใหม่ของอดีตบิ๊กกระทรวงคลองหลอดนั้นกำลังหาแคนดิเดตหัวหน้าพรรคและปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆกระสุนดินดำที่อดีตปลัดช้อชิงสะสมไว้นั้นพอที่จะมีลุ้นเข้าสภาได้หลายเก้าอี้ส.ส.อย่าลืมว่าชื่อเสียงของบิ๊กแป๊ะในระดับประเทศมีมากกว่าในเมืองหลวงอย่างน้อยคะแนนจากบัตรเลือกตั้งน่าจะส่งให้บิ๊กแป๊ะกลายเป็นส.ส.และอาจพ่วงผู้สมัครคนอื่นได้เปลี่ยนเสื้อเป็นผู้แทนราษฎรได้ด้วยตรงนี้หากนำบิ๊กแป๊ะไปเป็นองค์ประกอบของพรรคใหม่ที่อดีตปลัดช้อชิงนำขบวนง่ายกว่ามาลุ้นใน50เขตเมืองหลวงหรือไม่เพราะแต้มที่บิ๊กแป๊ะลงไปกวาดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนั้นเป็นทุนสะสมให้ว่าที่ผู้สมัครสก.เพื่อนำมาหนุนบิ๊กแป๊ะในวันข้างหน้าแบบนี้แปลว่าการลงทุนหาแต้มในหลายเขตเมืองกรุงไม่ใช่ลงทุนเปล่าประโยชน์อย่างน้อยเป็นการเช็คเรตติ้งและทำฐานคะแนนล่วงหน้าส่วนจะได้มากหรือน้อยขาดทุนหรือกำไรทางการเมืองนั้นบิ๊กแป๊ะและทีมงานน่าจะรู้ดี
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามคือการจองกฐินการเมืองจากขั้วตรงข้ามบิ๊กแปะโดยเฉพาะคนกันเองในแวดวงสีกากีเพราะบิ๊กแปะในช่วงที่เป็นเบอร์หนึ่งณสำนักปทุมวันนั้นย่อมมีคนรักคนชังเพราะคดีความต่างๆในช่วงที่บิ๊กแปะครองอำนาจนั้นบางคดีอยู่ในชั้นรวบรวมหลักฐานบางคดียกฟ้องบางคดีกำลังพิจารณาตรงนี้หากมีการสะกิดบาดแผลขั้นต้นเมื่อใดย่อมมิใช่ผลบวกกับเจ้าตัวนักเพราะบนสนามการเมืองความเมตตาและน้ำใจนักกีฬาของคนการเมืองหาได้ยากยิ่งในยุคนี้ทุกคู่แข่งให้น่วมมากเท่าใดคะแนนก็จะแปรผันมากขึ้นและคนที่โดนทุบนั้นยากที่จะดึงแต้มเก่ากลับมาและยากกว่าในการขอคะแนนใหม่เพิ่มเติมบวกกับกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับต้นทุนทางการเมืองของพรรคใหม่ที่มีอดีตปลัดช้อชิงนำทัพก็ใช่ว่าจะโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบดีไม่ดีกระแสข่าวเชิงลบหลักวีรกรรมของอดีตปลัดช้อชิงหลุดเข้าหูสังคมส่วนใหญ่ตรงนั้นไม่อยากนึกฝันว่าจะมีการชี้แจงอย่างไรทำให้ชวนระทึกกับการโผบินลงรันเวย์ใหม่ของบิ๊กแปะในวันหน้ายิ่งนักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ